คนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็บริหารเวลาค่อนข้างเป๊ะดีนะฮะจบแน่นอนนะครับเมื่อกี้ทางทีมงานก็ส่งคำถามมาให้นะครับว่ามีคำถามจากท่านผู้เข้าสัมมนานะฮะถ้าท่านมีประเด็นอะไรเขียนใส่กระดาษแล้วเดี๋ยวทางทีมเขาสรุปไปให้แล้วเดี๋ยวตอนช่วงสุดท้ายเรานะครับพูดคุยกันได้นะครับผมจะพยายามบริหารเวลาให้ท่านนะครับผมโอเคนะฮะขออนุญาตเริ่มเลยนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาถ้ามีคำถามอะไรเขียนโน้ตส่งให้ทีมงานได้นะครับเดี๋ยวเขารวบรวมไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราคุยกันตอนช่วงสุดท้ายของสัมมนานะครับโอเคนะครับในหมวดที่4นะครับเป็นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะฮะก็หมวดนี้บริษัทจดทะเบียนไทยก็ทำได้คะแนนค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับคะแนนเฉลี่ยสูงเหมือนกันนะฮะ80%กว่าเนี่ยนะครับโอเคฮะดูเลยนะครับเกณฑ์เดิมนะครับที่เรามีอยู่นะครับ2ข้อแรกนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะครับโครงสร้างผู้ถือหุ้นคนที่เป็นเจ้าของบริษัทนะครับ เช่นท็อป10มีใครบ้างนะฮะเพราะงั้นข้อนี้ก็ จะได้คะแนนนะครับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับส่วนข้อ2นี้นะครับก็เป็นประเด็นมาตลอดนะฮะตั้งแต่เกณฑ์ที่ทาง CGR ใช้ในปีแรกนะครับก็คือทางบริษัทที่ปรึกษา McKinsey เนี่ยก็เห็นว่าการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นนะครับที่เป็นพวกนอมินีนะฮะเช่นพวก SSBC นอมินีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงที่ถือหุ้นผ่านนอมินีเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับเพราะงั้นในแง่ของ disclosure and transparency เนี่ยนะครับข้อนี้ก็จะโดนหักคะแนนนะครับโดนหักคะแนนนิดหน่อยก็คือไม่ใช่โดนหักได้คะแนนน้อยหน่อยนะครับทาง CGR ก็เลยมีการปรับเกณฑ์นิดหน่อยนะครับว่าถ้าดูรายชื่อท็อป10แล้วนะครับมี foreign nominee อยู่นะฮะแต่ถ้ารวมกันแล้วนับรวมกันนะฮะเช่นเบอร์2เบอร์4เบอร์8นะครับนับรวมกันแล้วไม่เกิน 5% นะครับกรณีนี้จะยังได้ excellent อยู่นะครับนะครับแต่ถ้ามีเยอะนะฮะเกิน 15% ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะโดนหักคะแนนหน่อยนะฮะก็คือได้คะแนนนะครับได้คะแนนคือได้ศูนย์เนี่ยนะครับนะครับงั้นบริษัทขนาดใหญ่นะฮะพวกเซต50ก็จะมีประเด็นพวกนี้เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าจะมีผู้ถือหุ้นที่เป็น foreign nominee นะครับบางธุรกิจบางประเภทก็เป็นเรื่องของการทำธุรกิจอยู่แล้วนะครับที่พวกนักลงทุนสถาบันจะถือหุ้นผ่าน nominee นะครับแต่ในมุมมองของ CG ก็คือว่าเราไม่ทราบอะครับว่าเขาเป็นใครนะฮะคนที่ถ้าเป็นกองทุนก็ยังทราบว่าผู้จัดการกองทุนเขาก็มี voting นะครับมีสิทธิ์ในการโหวตได้รับมอบหมายสิทธิ์ในการโหวตแต่ถ้าเป็นโนมินีก็ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นที่แท้จริงคือใครนะครับแล้วกฎหมายบางประเทศเขาก็ไม่ได้ให้เปิดด้วยนะฮะงั้นในแง่ของ CG ข้อนี้ก็นะครับจะไม่ได้ excellent ถ้าถือเกิน 5% นะครับผมนะฮะครับเราดูเฉพาะ top 10นะครับโอเคครับข้อมูลเซตถัดมาเลยนะครับเกณฑ์ข้อที่3ข้อที่4เนี่ยเป็นเกณฑ์เดิมอยู่แล้วนะฮะเราจะดูในเรื่องของการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารนะครับสำหรับโครงการ CGR เนี่ยเราดูใน 56-1 เราก็ดูนะครับแต่เกณฑ์ใหม่ที่เราจะดูเนี่ยนะครับเราจะเน้นดูที่รายงานประจำปีนะครับล้อตามอาเซียนเลยนะครับแล้วก็ดูทั้งการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมนะครับคู่สมรสด้วยนะครับของคู่สมรสด้วยนะครับทั้งของกรรมการและของผู้บริหารนะฮะงั้นก็เป็นเกณฑ์เดิมที่มาปรับนะครับการให้คะแนนนะฮะถ้าพบนะครับอย่างในตัวอย่างในหน้าถัดไปเนี่ยนะครับก็จะโค้ด yes ไปเลยนะครับผมนะครับทราบว่าบุคคลที่เป็นกรรมการนะฮะและผู้บริหารนะครับรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับที่ท่านถือหุ้นอยู่เนี่ยนะครับมีอยู่เท่าไหร่นะฮะก็เป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้ประกอบนะฮะว่า insider shareholding เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับเกณฑ์ข้อ5เนี่ยเป็นเกณฑ์ใหม่นะครับเป็นเกณฑ์ใหม่นะครับซึ่งเชื่อมโยงกับเกณฑ์ที่อาเซียนเขาใช้ก็คือว่าบริษัทเนี่ยได้มีการเซต CG policy ไว้แล้วนะครับเพื่อเป็นการให้แน่ใจนะครับว่า CG policy ของบริษัทได้ถูกนำไปปฏิบัติจริงนะครับเขาก็ตั้งคำถามเพื่อมาประเมินในส่วนนี้นะครับคำถามที่มาก็คือว่าใน CG policy เนี่ยยังมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
นะครับเช่นใน CG Policy อาจจะมีการเซตไว้ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดนี้ชุดนี้เพื่อดูแลเรื่องต่อไปนี้นะครับแต่ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งอยู่นะครับก็ให้ระบุไว้ด้วยนะครับระบุไว้ด้วยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะฮะจะดูไปที่ในรายงานประจำปีนะครับนะครับเพราะ CG Policy นะครับของบริษัทจดทะเบียนณวันนี้ก็มีเกือบทุกบริษัทแล้วนะครับนั้นก็เป็นคำถามแค่ cross check นะครับว่ามีการเซตแล้วก็นำไปปฏิบัติจริงนะครับผมโอเคนะครับในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับก็จะดูไปในส่วนของรายงานประจำปีจะดูคุณภาพเลยนะฮะอันนี้เหมือนเช็คลิสต์เลยนะครับจะคล้ายๆ56-1เช็คลิสต์เลยนะครับก็จะเป็นเช็คลิสต์เลยว่าใน Annual Report นะครับมีข้อมูลพวกนี้ประกอบนะฮะให้กับนักลงทุนรายย่อยได้ทราบไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ทางพวกคณะกรรมการ Steering Committee หรือ CG Expert ของพวกอาเซียนเขาใส่เข้ามานะครับถ้าท่านมีความเห็นยังไงควรจะมีเรื่องอะไรบ้างก็นะครับแนะนำได้นะครับผมนะฮะพวกนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของพวกคณะกรรมการที่เขาเสนอมาว่าต้องมีเรื่องดังต่อไปนี้นะครับอาจจะขัดตกบกพร่องบางเรื่องอยู่นะฮะเริ่มตั้งแต่นะครับมีการเขียนตัว corporate objective ไว้ไหมนะฮะในหมวดความรับผิดชอบของบอร์ดเนี่ยจะประเมินว่ามีวิชั่นกับมิชั่นของบริษัทไว้หรือเปล่านะครับในส่วนนี้ใน annual report นะครับจะมองเพิ่มว่าบริษัทได้มีการกำหนดเป้าหมายในระยะ 3-5 ปีในเรื่องของการเป็นผู้นำตลาดในเรื่องของ market share ในเรื่องของการเติบโตของยอดขายนะครับก็จะดูประมาณนี้ครับนะครับจะดู section เนี้ยใน annual report นะฮะข้อ7 MD&A ครับอันนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับผมนะฮะในเกณฑ์ข้อ8นะครับส่วนนี้เป็น non financial indicatorนะครับเราก็ไม่ได้ดูพวก net profit margin ROA ROE นะฮะเราจะไปดูในส่วนของว่าบริษัทนะครับมีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่าไหร่นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหรือว่าให้บริการแล้วนะครับมีสัดส่วนนะครับได้รับ feedback จากลูกค้ามามีการ complain จากลูกค้าอะไรยังไงนะครับก็จะดูใน annual report เหมือนกันนะครับจะดูในส่วนของการ discussion นะครับการอธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับfinancial ratio นะครับผมโอเคนะฮะข้อ9ก็ดูเรื่องของลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขันนะฮะอันนี้ก็โอเคอยู่แล้วนะครับเพราะบริษัทก็จะพูดในเรื่องของการประกอบธุรกิจแล้วก็ภาวะอุตสาหกรรมนะครับข้อ9ก็จะมีอยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะในเกณฑ์ข้อที่10นะครับถ้าบริษัทมีโครงสร้างเป็นกลุ่มธุรกิจนะครับก็ให้ระบุด้วยว่านะครับมีสายลงมานะฮะมีบริษัทย่อยคือใครบ้างนะครับมีสัดส่วนการถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือชาร์ตนะครับ corporate group ชาร์ตทำเป็นชาร์ตออกมาโอเคนะฮะความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของบริษัทนะครับเราก็จะไปดูในเรื่องของ risk factor นะฮะปัจจัยความเสี่ยงนะครับอันนี้เขาจะดูมาที่ตรงนี้ใช้คำว่า key risk ก็คือว่าดูว่าธุรกิจเนี่ยประกอบธุรกิจทางด้านไหนนะครับเกิดความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจนะครับเช่นราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอะไรเนี่ยนะครับแล้วนะฮะจะมีการดูแลความเสี่ยงยังไงก็จะไปดูในส่วนนี้นะครับผมนะฮะงั้นก็สำหรับบางธุรกิจนะครับก็มีการพูดถึงอยู่แล้วนะฮะส่วนที่ไม่ใช่ key risk เช่นมีการกู้ยืมเงินความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยก็มีผลอยู่แล้วนะครับนั้นก็จะไม่ได้ดูนะก็จะดูในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจนะครับผมฮะนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะครับนี่ก็พบเป็นปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้ข้อใหม่ครับนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยพบเท่าไหร่นะครับเรื่องของ whistleblowing policy นะครับว่าบริษัทนะครับมีนโยบายนะฮะถ้ามีใครพบว่ามีการกระทำผิดนะครับมีการแจ้งเบาะแสไปกลับไปที่บริษัทยังไงนะครับผมโอเคนะฮะครับครับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลก็จะมีการเขียนไว้อยู่แล้วนะครับครับอันนี้ก็เขียนเยอะนะเขียนไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับครับอันนี้ก็เป็น whistleblowing policy นะฮะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคฮะในรายงานประจำปีเช่นกันนะครับประวัติของคณะกรรมการนะครับจะ
้ํากับในหมวดแรกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในหมวดแรกเนี่ยเป็นการใส่เข้าไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะอยู่ใน Annual Report นะครับพอเปิดมาแล้วก็เห็นหน้าว่าท่านเป็นใครนะฮะดํารงตําแหน่งเป็นบอร์ดในบริษัทจดทะเบียนเท่าไหร่นะครับที่ไม่ได้เป็นที่เป็น Non Listed อยู่เท่าไหร่นะครับถ้าใส่ชื่อบริษัทไว้ได้ก็จะตรวจสอบได้นะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับผมโอเคนะฮะเกณฑ์ข้อ15นะครับข้อนี้ทุกบริษัทก็ได้อยู่แล้วนะครับก็คือพอเปิดไปแล้วทราบไหมว่ากรรมการท่านใดเป็นกรรมการอิสระนะครับก็ที่มีเกณฑ์ข้อนี้มันก็ยังค้างอยู่นะครับเริ่มจาก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับบางบริษัทก็จะไม่ได้ระบุไว้นะครับเราก็จะไปยึดเอาว่าคนที่อยู่ในออดิตคอมเป็นอิสระนะครับแต่ก็จะมีบางท่านที่ไม่ได้อยู่ในออดิตคอมแล้วก็เป็นอิสระด้วยนะครับอินเวสเตอร์ก็จะไม่ทราบถ้าไม่ได้ระบุไว้นะฮะโอเคนะครับข้อ16นะครับเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการนะครับข้อนี้ดูหลักเกณฑ์นะครับไม่ได้ดูยอดรวมนะฮะหลักเกณฑ์ก็คือว่ากรรมการเนี่ยนะครับท่านเป็นประธานท่านเป็นกรรมการท่านอยู่ชุดย่อยเนี่ยท่านได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่นะครับแล้วว่าเกณฑ์การจ่ายยังไงเช่นเบี้ยประชุมต่อครั้งค่าตอบแทนต่อเดือนเนี่ยนะครับก็จะดูในข้อนี้จะคล้ายๆกับที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นนั่นแหละครับนะครับครับส่วนเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงนะครับอันนี้เราก็จะดูเป็นสเตทเมนต์ง่ายๆนะครับไม่คือยอดที่ท่านเปิดเผยมันเป็นยอดรวมอยู่แล้วนะครับตัวเลขมันเซนซิทีฟนะครับก็จะดูในเรื่องของเกณฑ์ว่ามีการอธิบายว่าค่าตอบแทนผู้บริหารขึ้นอยู่กับตามเกณฑ์อุตสาหกรรมตามเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆคีย์เวิร์ดเล็กๆแค่นี้พอนะครับผมนะฮะโอเคนะครับส่วนข้อ18ก็จะสอดคล้องกับข้อ16ใกล้เคียงกันนะครับข้อ18ก็เป็นในเรื่องของว่ากรรมการแต่ละท่านในปีที่ผ่านมาได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่นะครับเป็นรายบุคคลนะท่านก็จะแยกเป็นคอลัมน์ไว้ให้อยู่แล้วนะฮะครับค่าตอบแทนรายเดือนค่าเบี้ยประชุมค่าโบนัสต่างๆนะครับโอเคนะฮะเห็นนะครับเซตต่อมาเป็นเรื่องของการประชุมบอร์ดนะครับเกณฑ์เดิมของเราก็จะดูว่ากรรมการแต่ละท่านประชุมเข้าประชุมเท่าไหร่นะฮะ 4/5 8/9 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นข้อมูลตรงนี้โค้ดคะแนนจากตรงนั้นนะครับส่วนข้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะได้คะแนนออโตเมติกแน่นอนนะครับเพราะทราบอยู่แล้วว่าในปีที่ผ่านมามีการประชุมบอร์ดกี่ครั้งนะครับโอเคนะฮะนะครับเกณฑ์ในข้อ21นะครับกรรมการแต่ละท่านในปีที่ผ่านมานะครับเน้นคีย์เวิร์ดนะฮะในปีที่ผ่านมานะครับเข้านะครับรับการฝึกอบรมหลักสูตรหรือว่าไปร่วมสัมมนาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นกรรมการมืออาชีพหรือเปล่านะครับอันนี้ท่านต้องใช้เทคนิคในการเปิดเผยหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่เปิดเผยเราก็จะไม่ทราบนะครับอาจจะแยกเป็นเซกชันออกมาต่างหากก็ได้ว่าในปีที่ผ่านมาอยู่ในหัวข้อการพัฒนากรรมการหรืออะไรต่างๆนะครับครับก็ใส่ข้อมูลตรงนี้ประกอบไปด้วยนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่แยกเป็นเซกชันนะครับในส่วนที่เป็นประวัติของกรรมการนะครับหลักสูตรที่อบรมเนี่ยใส่ปีไว้ด้วยครับวงเล็บนะสมมุติ DCP นะครับหรือว่าสัมมนาเรื่อง Risk Managementอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ใส่วงเล็บเป็นปีไว้นะครับนะครับก็ใช้ทริคเอาได้นะครับจะเปิดเผยตรงนี้ก็ได้หรือจะแยกเป็นเซกชันไว้เลยนะครับว่าในปีที่ผ่านมานะฮะมีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมไหมนะครับหรือเข้าร่วมสัมมนาก็ได้นะครับโอเคนะครับข้อถัดมาเป็นเกณฑ์เดิมนะฮะก็คือในเรื่องของการทำรายการระหว่างกันนะครับอันนี้คือ after the fact ละนะครับหลังจากบริษัททำรายการระหว่างกันแล้วก็มาเปิดเผยนะครับในรายงานประจำปีว่ารายการที่ทำเนี่ยนะครับกับบริษัทอะไรนะฮะแล้วก็มีความสัมพันธ์แบบไหนนะครับมูลค่าเท่าไหร่นโยบายนะเป็นราคาตลาดบวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่าไปนะครับโอเคนะฮะแล้วก็นโยบายนะครับเกี่ยวกับการเปิดเผยการรายงานการถือหุ้นหรือการถือครองหลักทรัพย์นะครับส่วนนี้นะครับจะมีคีย์ตรงนี้คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าถ้ากรรมการไปซื้อขายหุ้นของบริษัทนะครับกรรมการท่านอื่นที่อยู่ในบอร์ดด้วยกันเองก็ควรจะรับทราบนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการนำเข้าที่ประชุมบอร์ดทุกไตรมาสหรืออะไรก็ได้นะครับก็เซตเป็นนโยบายไว้นะครับผมนะฮะต้องมีคีย์เวิร์ดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดด้วยนะครับนะครับไม่ใช่แค่รายงานกลับมาที่บริษัทนะถ้าเขียนว่ามีการรายงานกลับมาที่บริษัทจบแค่นี้ก็จะไม่ได้ excellent นะครับครับเพราะจุดประสงค์ก็คือต้องให้ insider ด้วยกันเนี่ยรู้นะครับโอเคครับนี่ก็
นะฮะเป็นตารางนะฮะแสดงการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นนะครับของบริษัทต้นปีปลายปีและระหว่างกลางนะครับซื้อขายเท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้มีคำถามต้องรายงานเป็นทรานแซคชั่นไหมไม่ต้องนะครับสรุปอย่างเดียวนะฮะสรุปต่อปีมานะฮะนะสิ้นปีนะนะครับครับแล้วก็บริษัทก็มีการจัดทำนะฮะมีการเซตนโยบายไว้แล้วนะครับว่าถ้ากรรมการมีส่วนได้เสียในทรานแซคชั่นต้องทำยังไงนะฮะในส่วนนี้ก็หลายบริษัทก็ได้คะแนนในตรงนี้ไปแล้วนะครับมีการจัดทำนโยบายนะครับให้บอร์ดนะฮะรายงานการมีส่วนได้เสียนะครับโอเคนะครับครับอันนี้เป็นข้อใหม่เลยนะครับเรื่องของนโยบายที่ว่าการทำรายการระหว่างกันเนี่ยนะครับคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับเราจะไปดูอาจจะเป็นในเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะฮะเพื่อที่จะดูว่ามีคำพูดอย่างนี้หรือไม่นะครับว่าการทำรายการระหว่างกันเนี่ยนะครับต้องได้รับการที่ต้องได้รับการอนุมัติจากบอร์ดเนี่ยเขาจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการนะครับในส่วนนี้อาจจะดูในเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะครับผมนะบางท่านอาจจะมีอยู่แล้วนะถึงแม้จะเป็นข้อใหม่ก็จะมีอยู่แล้วนะครับโอเคครับนี่เป็นตารางที่โชว์ให้ดูนะฮะการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์นะครับในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลนะครับเราก็ไปดูนะครับบุคคลสำคัญนะฮะที่เป็น Watchdogs เนี่ยนะฮะให้กับเราให้กับ Investor ก็คือตัว Auditor นะครับตัว Auditor นะฮะงั้นก็จะดูว่า Auditor นะครับมีความเป็นอิสระไหมนะฮะก็คือถ้าอย่างบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยนะครับใช้ก็ต้องใช้ตามลิสต์ที่กลต.อนุมัติไว้นะครับก็ได้คะแนนในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับครับดูตรงนี้นะฮะการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆนะครับแยกไว้เลยนะฮะว่า auditing firm ของเรานะครับได้รับค่าสอบบัญชีเท่านี้นะครับค่าที่ปรึกษาค่าวางระบบอีกเท่าไหร่นะครับจุดประสงค์นะครับตามเกณฑ์ใหม่ของอาเซียนก็คือว่าเพื่อเป็นการ cross check นะครับว่าจะมี conflict ไหมนะครับอาจจะมาตรวจสอบบัญชีนะครับได้รับค่าบริการทางด้านอื่นนะครับเป็นสัดส่วนเนี่ยนะครับเกิดมากกว่าขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเป็นค่าที่ปรึกษาเยอะเกินอย่างเงี้ยนะครับก็จะโชว์ให้เห็นว่าอาจจะเป็นไปได้นะฮะอาจจะมี conflict of interest ได้เกณฑ์ข้อถัดมานะครับข้อนี้ทางผู้ประเมินของ IOD ก็จะ cross check กับหน่วยงานกำกับดูแลกับกลต.ด้วยนะครับในกรณีที่ auditor นะครับแสดงความคิดเห็นนะครับแบบไม่คลีนออกมานะฮะก็คะแนนก็จะไม่อยู่ excellent ละนะครับถ้ามีเงื่อนไขออกมาเลยนะถึงจะโดนเป็น poor นะครับแต่ถ้าเป็นการตั้งข้อสังเกตทั่วๆไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ถ้าข้อสังเกตเนี่ยอาจจะมีสาระสำคัญกับตัวเลขที่รายงานอยู่ในงบนะครับอาจจะมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับตัวเลขกำไรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดกรณีนะครับแล้วออดิเตอร์เขาตั้งข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญลงมานะครับคะแนนก็จะหล่นจากเอ็กเซลเลนต์ลงมาเหลือกูดนะครับส่วนจะพัวก็คือต้องแย่นะครับต้องมีเงื่อนไขออกมาจริงๆโอเคนะครับเราก็จะดูซิกแนลจากออดิเตอร์ด้วยนะฮะการประเมินโอเคครับนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะค่าบริการจากการสอบบัญชีและค่าบริการด้านอื่นๆนะครับโอเคครับในส่วนของการสื่อสารข้อมูลนะครับให้กับนักลงทุนทั่วไปหรือว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยทั่วไปนะครับเราก็จะดูช่องทางดังต่อไปนี้นะครับรายงานประจำปีรายงานรายไตรมาสนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้เป็นข้อใหม่นะครับแต่บริษัทก็ได้คะแนนอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราดูข่าวที่ท่านส่งไปที่เซตนะครับไปดูเว็บที่เซตนะฮะเว็บไซต์ของบริษัทนะครับ Analyst Meeting นะครับหรือการพบปะกับนักวิเคราะห์เข้า Opportunity Day ก็ได้ในส่วนนี้นะครับงั้นถ้าไปร่วมงาน Opportunity Day นะครับก็ขึ้นเว็บไซต์ไว้ให้ด้วยละกันนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะพวกอาเซียนเขาประเมินเขาจะได้เห็นนะครับผมแต่ของทีม CGR เองเรามีข้อมูลจากเซตอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการทำจดหมายข่าวนะครับเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทนะครับหรืออาจจะมีผู้บริหารนะครับไปแถลงข่าวกับมีเดียออก Money Channel หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ในส่วนนี้ด้วยนะครับเป็นการแถลงข่าวอีกเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทสู่นักลงทุนอีกทางหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับ5ช่องทางนะครับข้อ
36นะครับเป็นเกณฑ์เดิมที่ใช้มาเป็น10ปีแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งงบการเงินล่าช้านะครับดูทั้งรายไตรมาสแล้วก็รายปีเลยนะครับไตรมาสที่1นะครับไตรมาสที่2นะครับงบกลางปีไตรมาสที่3แล้วก็งบประจำปีนะครับถ้ามีการขึ้นเครื่องหมายจากตลาดหลักทรัพย์นะครับเราก็จะไปเช็คละนะครับว่าเกิดจากอะไรถ้าเป็นเรื่องของการส่งงบการเงินล่าช้านะครับก็จะถูกหักคะแนนในส่วนนี้นะครับ yes no เงี้ยฮะก็คือไม่ได้คะแนนนะครับถ้าไม่มีก็ได้คะแนนไปนะครับบนเว็บไซต์ของบริษัทนะครับข้อมูลที่นำเสนอก็ควรจะมีดังต่อไปนี้อย่างน้อยดังต่อไปนี้นะครับจะคล้ายๆกับข้อในเรื่องของการวัดคุณภาพของรายงานประจำปีเหมือนกันนะครับก็พวกนี้ก็เป็นความคิดของคณะกรรมการเขาฮะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยเท่านี้นะครับท่านมีไอเดียอะไรเสนอแนะก็เสนอได้นะครับก็เช็คเว็บบริษัทแล้วก็ต้องรู้ว่าทำธุรกิจอะไรนะฮะไปที่เซกชันของ IR ก็น่าจะเห็นงบการเงินนะครับมีเอกสารข่าว press release new release ของบริษัทไหมนะครับใครเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนะครับโอเคนะฮะถ้าเรามี corporate group นะครับถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจก็ต้องเปิดเผยไว้ด้วยเหมือนที่อยู่ในannual report เหมือนกันนะฮะ organizational structure นะครับตั้งแต่บอร์ดผู้บริหารลงมาถึงแต่ละ business unit นะครับนะฮะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับบอร์ดนะครับข้อมูลของ IR นะฮะข้อบังคับของบริษัทด้วยนะครับเพราะตอนนี้ตอนที่อาเซียนเขาประเมินนะครับหลายๆข้อเกณฑ์หลายๆข้อนะครับบริษัทเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วอยู่ในตัวข้อบังคับของบริษัทนะฮะแต่ไม่ได้เปิดเผยใน annual report นะครับงั้นถ้าท่านเอา AOA ขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับนะครับสามารถดาวน์โหลดได้สามารถทราบว่าเรื่องอะไรบ้างต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นเรื่องอะไรบ้างอยู่ในระดับบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับโอเคฮะแล้วก็เป็นทั้ง annual report นะครับ notice อะไรต่างๆนะครับเว็บไซต์นะครับที่ประเมินก็ใช้2ภาษานะครับก็คือไทยกับภาษาอังกฤษนะครับผมนะฮะก็คือใช้ภาษาโลคอลกับภาษาอังกฤษนะฮะครับก็อันนี้ที่ย้ำตรงนี้ก็เพราะว่าบริษัทที่มีนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็จะไม่ได้ทาร์เก็ตคนไทยใช่ไหมฮะก็จะเป็นภาษาต่างประเทศหมดเนี่ยนะครับแต่ว่าอินเวสเตอร์เนี่ยเป็นคนไทยก็ต้องมีภาษาไทยด้วยนะครับโอเคนะฮะการจัดตั้ง IR นะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนะครับข้อ50เป็น penalty ครับนะครับขอโทษนะฮะIR นี่ต้องให้ข้อมูลติดต่อด้วยนะครับนะครับก็คือพอเปิดไปที่เว็บไซต์หรือว่าดูใน annual report นะครับทราบว่าใครรับผิดชอบในหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์นะครับต้องมีช่องทางติดต่อด้วยนะครับนะครับว่าอีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับถึงจะได้เอ็กซ์แลนด์นะฮะเกณฑ์ในข้อที่50นะครับอันนี้ท่านจะเห็นละเป็นหน่วยงานกำกับดูแลนะฮะเขาสั่งบริษัทแก้ไขงบนะครับนี้ทาง IOD ก็จะ cross check กับทางคอรตอว่าบริษัทถูกสั่งแก้ไขงบหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเป็น penalty นะฮะงั้นก็คือต้องมีหลักฐานนะครับว่าถูกทำโทษนะฮะถึงจะหักคะแนนนะครับโอเคครับก็จบหมดดีนะฮะมี50ข้อมี penalty ข้อเดียวนะครับคราวนี้มาดูหมวดนะครับที่เพิ่มข้อเพิ่มขึ้นมา60ข้อนะครับในหมวดนี้จะมีประมาณ100ข้อนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะครับแต่เดี๋ยวมันจะจัดเป็นกรุ๊ปปิ้งนะฮะก็คือถ้าจับทริคได้เวลาชูดปุ๊บมันก็ได้เป็นเซตเลยนะได้เป็นซีรีส์ไปเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับหมวดในเรื่องของ board responsibility เนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มประเมิน CGR มานะครับหมวดนี้ก็จะได้คะแนนเฉลี่ยน้อยหน่อยนะฮะอย่างเช่นหมวดผู้ถือหุ้นอาจจะ80เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปโดยเฉลี่ยแล้ว 3-400 บริษัท500บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับแต่หมวดนี้เนี่ยคะแนนเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าข้อมันเยอะครับแล้วก็เกณฑ์มันหยุ่มหยิมมากนะครับเดี๋ยวลองมาค่อยๆดูนะฮะเผื่อจะปลดล็อกได้บ้างนะครับครับข้อแรกนะฮะ CG policy นะครับบริษัทมี CG policy เป็นของตัวเองไหมนะครับครับณวันนี้ก็ผ่านเกือบทุกบริษัทละนะฮะจัดทำไปแล้วนะครับเซตถัดมานะครับคำถามเซตถัดมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของ business ethic หรือ code of conduct ละนะครับก็เริ่มตั้งแต่ว่ามีการเซตนโยบายไหมนะครับเปิดเผยนะครับให้ทราบไหมนะครับดูไล่ไปเลยนะฮะแล้วพนักงานเนี่ยนำไปปฏิบัติหรือเปล่า
นะครับบริษัทมีการส่งเสริมนะฮะให้ปฏิบัติตาม Code of Ethics ไหมนะครับงั้นถ้าจัดทำแล้วนะฮะเห็นนะฮะข้อ2 3 4 5นะครับนะครับถ้าทำนะครับแล้วระบุเขียนไปเลยชัดเจนนะฮะอย่างนี้ได้คะแนนเลยนะครับถ้าเขียนว่าให้พนักงานเนี่ยต้องเซ็นชื่อนะครับรับไอ้คู่มือไปนะฮะแล้วทุกปีก็คือมารับทราบว่ามีโค้ดอะไรบ้างให้ปฏิบัตินะครับก็คือนำตัวอย่างมาให้ดูนะฮะนะครับงั้นบริษัทที่มีการจัดทำตัว Code of Conduct อยู่แล้วนะครับท่านก็นะครับเขียนเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะมันก็จะได้ทั้งเซตนี้ไปเลยนะครับคะแนนทั้งเซตนี้ก็ไปเลยนะครับผมนะครับนี่ก็นำตัวอย่างมาใส่ไว้ให้ดูด้วยนะครับนะครับนะฮะโอเคครับสองข้อถัดมานะครับเซตนี้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของการเซตวิชั่นกับมิชชั่นของบริษัทนะฮะข้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือแค่ต้องการให้อัปเดตนะฮะกรรมการที่ได้เพิ่งได้รับแต่งตั้งเข้ามาใหม่นะครับท่านก็น่าจะมีส่วนในการกำหนดวิสัยทัศน์ปัจจุบันด้วยนะฮะงั้นก็จะดูเกณฑ์ข้อนี้จะดูคีย์เวิร์ดนะครับว่าบริษัทได้มีการทบทวนในตัววิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทนะครับทุก5ปีนะครับก็คือให้อัปเดตตลอดเวลาให้กรรมการใหม่เข้ามาก็มีส่วนนะครับในการนะครับเซตทั้งวิชั่นและมิชชั่นของบริษัทด้วยนะครับผมข้อ7นี้เป็นข้อใหม่นะครับนะครับเราจัดกรุ๊ปปิ้งไว้ด้วยกันนะฮะครับ8 9 10นะครับเซตนี้นะฮะอาจจะลำบากใจสำหรับบริษัทนะครับลองดูข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของนโยบายที่จะจำกัดตัวบอร์ดซีทนะฮะว่านะครับท่านที่เป็นคณะกรรมการบริษัทนะครับก็นะฮะน่าจะอยู่ไม่เกินสัก5แห่งนะฮะใช่หรือไม่อันนี้ก็จะโค้ดเป็น yes no นะครับสำหรับบริษัทนะครับที่จำกัดไว้ไม่เกิน3แห่งนะครับข้อนี้ก็จะได้คะแนนเป็นโบนัสนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นโบนัสเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติอาจจะลำบากนิดนึงนะฮะก็เลยเขียนเป็นโบนัสไว้นะครับว่าถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าทำได้ก็คือชูตไปนะครับเหนือกว่านี้นะฮะก็ได้คะแนนในส่วนนี้เพิ่มขึ้นไปนะครับคะแนนจะบวกท็อปอัพเพิ่มไปอีกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคณะกรรมการสเตลลิ่งคอมมิตี้ที่อาจารย์บดิษฐ์พูดเมื่อตอนเช้านะครับก็จะต้องเป็นคนกำหนดนะฮะว่าให้ความสำคัญกับดิเมนชันพวกนี้มากหรือน้อยเท่าไหร่นะครับงั้นท่านที่เห็นมีบอร์ดมานั่งด้วยนะฮะถ้ามีไอเดียอะไรก็เสนอได้นะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยเขียนไว้เป็นโบนัสก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปให้น้ำหนักกับมันมากนะอะไรเงี้ยนะครับเสนอมาได้นะครับนะครับผมนะครับหรือทางฝ่ายเลขานุการบริษัทเห็นว่าพอเสนอเข้าไปที่บอร์ดแล้วอาจจะลำบากใจอะไรเงี้ยนะครับคอมเมนต์ไว้ให้ได้นะครับข้อที่10นะครับก็เป็นโบนัสอีกเหมือนกันนะครับกรณีนี้ก็คือว่านะฮะกำหนดเป็น policy เลยทั้ง listed และ non listed นะครับไม่เกิน5แห่งนะครับไม่เกิน5แห่งนะครับงั้นบริษัทที่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นะฮะที่กรรมการต้องไปคุมบริษัทย่อยเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็อาจจะลำบากในเรื่องของการเซ็นนโยบายในส่วนนี้นะครับโอเคนะฮะอันนี้รันไปเลย3ข้อนะครับจุดประสงค์ก็หลายๆท่านก็คงทราบนะฮะไม่ต้องการให้เป็นบิซี่บอร์ดนะครับก็ใช้เวลากับบริษัทเยอะหน่อยนะครับโอเคนะครับยิงข้อ11ก็ไปในเซตเดียวกันด้วยนะฮะข้อ11เนี่ยดูในเรื่องของนโยบายนะครับว่ามีการระบุไว้ไหมนะฮะถ้าผู้บริหารเบอร์หนึ่งของบริษัทนะครับจะไปนั่งเป็นบอร์ดในที่อื่นนะฮะต้องขออนุมัติจากกรรมการก่อนหรือว่าไปได้ไม่เกินกี่แห่งนะครับก็ระบุไว้เขียนไว้เป็นนโยบายนะครับครับเพราะว่าคนที่เป็น number one นะฮะก็ต้องใช้เวลากับบริษัทมากหน่อยนะครับถ้าท่านไปนั่งที่อื่นนะครับที่อื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือนะครับนะครับต้องมีนโยบายยังไงนะฮะนะครับโอเคนะฮะตั้งแต่ข้อ12ไปนะครับคราวนี้นะครับเกณฑ์เนี่ยนะครับจะวิ่งไปที่กรรมการอิสระนะครับจะวิ่งไปที่กรรมการอิสระนะครับก็ดูส่วนแรกก่อนนะครับในเกณฑ์นะครับที่อาเซียนเขาใช้ก็คือว่ากรรมการอิสระนะครับก็อยู่กับบริษัทนะครับนะฮะเกณฑ์ที่ใช้ก็คือไม่ควรเกิน3วาระนะครับหรือ9ปีนะครับถ้าบริษัทเซ็นนโยบายไว้ว่าอยู่แค่2วาระพอแค่6ปีนะครับเขียนไว้ด้วยนะครับได้โบนัสเลยได้2เด้งเลย
ะฮะให้สองเด้งเลยนะครับครับส่วนนี้ดูเป็นนโยบายนะฮะดูเป็นนโยบายนะครับพอดูเป็นนโยบายเสร็จนะครับก็ไปดูจริงๆนะครับก็ไปดูวันที่ได้รับแต่งตั้งนะครับเข้ามาครั้งแรกเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็นับดูว่านะครับมีเกิน9